ใช้ค่ายว่าปอศรีสันติกรรมการว่างบนเวทีพันตรีสุภชัยวิเชียรวงศ์ยกที่1ซ้ายมือครับกลางเกรน้อยเมืองชัยภูมิเป็นมวยถนัดซ้ายแสนตอนนั้นถัดขวารูปร่างสูงยาวกลางเกรน้อยนี่ในอดีตเคยได้รับฉายาว่าเป็นเข่าเด้งนะครับตีเข่าแต่ละทีนี่หนักหน่วงแล้วก็เด้งตีเข่านี่เป็นการชกในยกที่2แล้วนะครับแสนตอกหยับเข้าหาเตะซ้ายสูงเลยครับแต่ว่าเป็นปลายเท้าเข้ากกหูตีเข่าไปทีหนึ่งแสนตอกนี่สูงถึง171ซมนะครับเอาครับล็อกแล้วกลางปรีน้อยนี่ถนัดเข่านะครับเป็นมวยเข่าอาชีพหายหน้าหายตาไปสนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ชักค่ายว่าปอศรีสันติแสนตอกกัดมวยสบายๆนะครับกลางปรีน้อยเริ่มขยับเข้าหาถีบขวาไปทีหนึ่งเมื่อก่อนนี้กลางปรีน้อยนี่ถ้าล็อกได้ล็อกคอได้นี่จะไม่ปล่อยเลยครับตีคู่ต่อสู้จนน่วมนี่เป็นการชกในยกที่2นะครับพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์และแข้งซ้ายกระทีมีเตะล่างนะครับแสนต่อเขียนล่างไปทีหนึ่งแล้วก็ขยับเข้าหาขยับจะวางแข้งขวาวางแข้งขวาไม่เข้ากลางปรีน้อยยกขาบังแล้วก็ถอยออกไปขยับจะวางแข้งเป็นเตะพับนอกไปนะครับแสนต่อกลางปีน้อยขยับจิ้มหมัดขวาไปทีหนึ่งหมดยกที่2ขยับหลอกจะเตะซ้ายกลางปีน้อยนี่ครองแชมป์รุ่นแบนตัมเวทของเวทีราชดำเนินกรรมการพันตรีสุภชัยก็ต้องเช็ดเหงื่อเช็ดน้ำเช็ดวัสลินให้แห้งครับบางครั้งนี่ที่เลี้ยงให้น้ำจนเกินควรนะครับยกที่3ชมกันต่อแสนต่อกางเกงสีชมพูนะครับทางขวามือถนัดขวากลางปรีน้อยถนัดซ้ายกางเกงสีฟ้าขยับจะวางแข้งซ้ายไม่ถนัดนะครับแข้งมาชนกันเองวางแข้งซ้ายไม่เข้าโต้ด้วยแข้งขวาสวยครับแสนต่อแสนต่อนี่แหมทางเป็นมวยมีอนาคตครับไม่ตกใจศอกขวาไปทีนึงแหมฟันศอกระยะประชิดนะครับแสนต่อกลางปรีน้อยนี่กาดมวยแล้วก็หดคอลงมาให้สั้นนะครับใครคู่ต่อสู้คนไหนนี่เตะก้านคอของกลางปีน้อยนี่ลำบากนะครับถีบขวาทีหนึ่งถีบรุนแรงครับถีบนำเข้าไปแล้วก็เข้าไปล็อกคอสมัยก่อนนั้นสูตรสำเร็จของกลางปีน้อยแสนตอกหยับจิ้มหมัดซ้ายไปทีหนึ่งใหญ่ๆนะครับใช้หมัดซ้ายใหญ่แล้วก็วางแข้งซ้ายไม่เข้าเอาครับเตะซ้ายต่อยซ้ายกลางปีแล้วก็ถอยออกไปเดินตามเข้าหาครับแสนต่อแทงเข่าซ้าย2ทีไม่กลัวนะครับไม่กลัวมวยรุ่นพี่แสนต่อขยับจะวางแข้งขวาไม่เข้ากลางปีน้อยยกบังแหมมีเต้นหลอกล่อครับใส่มือใส่เอวนะครับขยับวางแข้งซ้ายไม่ถึงยังล็อกคอตีเข่าไม่ได้นะครับอาชีพเดิมอาชีพหลักของกลางปีน้อยก็คือล็อกคอตีเข่าเข่าของกลางปีน้อยก็คือเด้งตีซะด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนสมัยเป็นแชมเปี้ยนแสนต่อแย่หมัดซ้ายขยับจะแทงเข่าไม่ถนัดล็อกแล้วเอาครับกลางปีน้อยล็อกได้แล้วก็โหนเอาศีรษะนั้นซุกไปใต้คอครับแล้วขึ้นเข่าดูครับยังขึ้นเข่าไม่ถนัดโดนโต้เข่ามาทีนึงเอาครับเน็บไปทีนึงยังขึ้นเข่าไม่ได้นะครับกลางปีน้อยขึ้นเข่าซ้ายแล้วก็ปล่อยอายุมากแล้วนะครับปีนี้26เป็นมวยจากจังหวัดนครราชสีมาวางแข้งขวาไปที100,000ต่อไม่เข้ากลางปรีน้อยก็มั่นใจนะครับกาดสบายๆแทงเข่าขวาแทงขวา2ทีถีบยันเอาไว้แสนต่อวางแข้งซ้ายโต้ครับแลกกันสักครู่ทิ้งจิ้มหมัดซ้ายตรงนี้หน้าหงายเลยแสนต่อมาเป็นปลายหมัดแล้วก็จังหวะดึงหลบหมัดพอดีแต่ว่าหลบไม่พ้นนะครับล็อกคอไว้ต้องปล่อยกลางปรีน้อยแรงประทะนั้นสู้ไม่ได้นะครับต้องตั้งกำแพงหน้าแล้วก็แทงเข่าซ้ายแลกกันสามทีติดแล้วมีศอกสลับแสนต่อนี่แข็งแรงครับรูปร่างผอมบางแต่ว่าแหมหมดยกที่3แถมไปทีหนึ่งหงายทองเลยครับแถมแข้งซ้ายมืออย่างลักษณะเมื่อสักครู่นี้คือให้ออกแข้งแสนต่อก็ยังยิ้มดีอยู่นะครับเป็นมวยรุ่นน้องแต่ว่าไม่กลัวยกที่4ครับกางเกงสีชมพูแสนต่อทางด้านซ้ายมือกางเกงสีฟ้ากลางปรีน้อยเมืองชัยภูมิหรือว่าปอศรีสันติกลางปรีน้อยนี่เคยเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนมาแล้วนะครับสมัยเป็นแชมเปี้ยนนี่เค
คยได้รับสูงถึง 130,000 บาทเขียนล่างไปที100,000ต่อหมวยรุ่นน้องครับขยับเข้าหาวางแข้งขวาไม่ถึงถีบซ้ายไปทีนึงแหมขยับจะวางแข้งครับกลางปรีน้อยแล้วก็เปลี่ยนใจมาเป็นถีบเมื่อก่อนนี่กลางปรีน้อยนี่เป็นมวยพันดุนะครับเดินแล้วก็ล็อกคอตีเข่าเดี๋ยวนี้ต้องถนอมแรงเอาไว้นะครับเพราะอายุมากขึ้นล็อกได้แล้วแต่ว่าตีเข่ายังไม่ได้เอาแล้วครับเด้งแล้วมาเด้งเข่าขวาไปทีนึงแล้วก็ต้องปล่อยตั้งกำแพงหน้าเอาไว้แสนต่อหนุ่มกว่านะครับเดินแย่หมัดซ้ายแทงเข่าขวากลางปรีน้อยล็อกเอาไว้ยังขึ้นเข่าไม่ได้เข่าซ้ายไปทีนึงไม่ถนัดนะครับจิ้มหมัดซ้ายไปทีนึงโอ้แสนต่อมีอาวุธครบจริงๆนะครับมีศอกมีหมัดมีเท้ามีเข่าครบเครื่องกลางปรีน้อยลำบากเหมือนกันเจอมวยรุ่นน้องที่แข็งแรงอย่างนี้เอาละครับจิ้มเข่าซ้ายไปทีนึงขึ้นเข่าขวาอีกแสนต่อนี่ดูแล้วมีอนาคตนะครับหัวจิตหัวใจใช้ได้กลางปรีน้อยต้องถอยถูกทีบแสนต่อขยับจะแทงเข่าขวาไม่ถนัดขึ้นเข่าซ้ายไปทีนึงแม่เข่าเด้งของกลางปีน้อยทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ล็อกเอาไว้แสนต่อไม่กลัวจริงๆนะครับคงไม่ทราบว่ากลางปีน้อยนั้นเคยเป็นอดีตแชมเปี้ยนนะครับถึงไม่กลัวเตะขวาสูงจิ้มหมัดแทงเข่าซ้ายกลางปีน้อยต้องคำเอาไว้นะครับถอยมากไม่ได้คำเอาไว้นะครับแสนต่อแทงเข่าซ้ายทีนึงกลางปีน้อยเอาละครับแลกเข่ากันอยู่ล็อกได้แล้วกลางปีน้อยจะขึ้นเข่าซ้ายขึ้นไม่ถนัดนะครับแสนต่อแกก็เกะกะไปเรื่อยกลางปีน้อยเดินเข้าหาบ้างเอาละครับตอนนี้เป็นรองแล้วโดนอาวุธของแสนต่อเข้าไปเยอะครับยกที่4ยกนี้วางแข้งซ้ายไม่ถึงถูกยกบังเอาไว้ถีบแล้วกลางปีน้อยนี่ถีบแล้วก็เข้าไปล็อกคอนะครับสูตรของกลางปีน้อยแต่ว่าวันนี้ทำไม่ถนัดแสนต่อดึงหลบแม่แข้งซ้ายของกลางปีน้อยตัวโดยแข้งขวาก็ไม่ถึงขยับเข้าหานะครับกลางปีน้อยโยกวางแข้งซ้ายไม่เข้านะครับแข้งซ้ายไม่ดีเลยวันนี้แล้วก็เวียงหมัดซ้ายก็เฉียดแสนต่อไม่กลัวหมดยกที่4ยกสุดท้ายผ่านไปแล้ว4ยกสถานการณ์ของแสนต่อเกียรติเมืองการฝ่ายแดงกางเกงสีชมพูได้เปรียบนะครับกลางปรีน้อยต้องทำให้เห็นในยกสุดท้ายกรรมการพันตรีสุภชัยวิเชียรวงศ์ก็ต้องเช็ดน้ำเช็ดวาสลีนนะครับที่พี่เลี้ยงฉลมให้ตอนช่วงพักยกสุดท้ายครับกลางปรีน้อยฝ่ายน้ำเงินเดินเข้าหาแสนต่อถีบเอาไว้ยาวกว่านะครับสูงกว่าถึง6เซนติเมตรคอยเอาหมัดแย่รบกวนแล้วก็คอยโต้ครับดูครับคอยปัดแขนของกลางปรีน้อยนะครับไม่ให้ล็อกคอกลางปรีน้อยเดินเข้าหาแสนต่อถีบยกขาจะถีบโดนจิ้มหมัดซ้ายไปทีนึงหน้าสะบัดขึ้นเข่าแล้วเอาครับกลางปรีน้อยเดี๋ยวแรงยังดีอยู่นะครับแต่ว่าแสนต่อนั้นแข็งแรงเหลือเกินนะครับแลกเข่าด้วยเหมือนกันเข่าซ้ายคนละทีกลางปีน้อยเดินขยมเข้าหาครับถีบซ้ายแลกเข่าด้วยแสนต่อไม่กลัวเข่านะครับเข่าไม่เป็นรองเลยวันนี้เต็นถอยออกไปคอยคุมสถานการณ์คุมรูปมวยเอาไว้ดึงตัวหลบโดนปลายๆแข้งซ้ายของกลางปีน้อยนี่ทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้แสนต่อนี่มั่นใจมากนะครับตอนนี้แล้วนี่เป็นยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์ของแสนต่อก็ยังได้เปรียบมีหมัดสลับคอยแย่คอยรบกวนนะครับให้กลางปรีน้อยนั้นพะวงถีบยันเอาไว้แสนต่อกลางปรีน้อยถีบสู้เหมือนกันต้องเดินให้เร็วนะครับถีบแล้วต้องเข้าไปล็อกคอตีเข่าให้เห็นวางแข้งซ้ายสวยครับลูกนี้เต็มๆมาแต่ว่ายก4เสียเยอะนะครับยก5นี่ต้องทำให้เห็นชัดเจนยังเดินไม่เต็มที่ครับถีบสูงถีบขวาสูงโต้โดยแข้งซ้ายมาแสนต่อแสนต่อก็คอยบังคอยโต้นะครับอย่าให้เสียเปรียบมากนะก็มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้กระชากมาตีเข่าที่1กลางปรีน้อยแสนต่อเหน็บๆไปเรื่อยเอาครับเด้งตีแต่ว่าแหมโดนข้างๆเข่านะครับไม่ใช่โดนเข่าขึ้นเข่าซ้ายอีกทีนึงแหมแต่ว่าแสนต่อแกมีโต้ตลอดหันไปมองพี่เลี้ยงครับกลางปรีน้อยว่าเอายังไงยังเดินต่อแสดงว่าพี่เลี้ยงบอกว่ายังไม่พ
สถานการณ์ตอนนี้ของกำลังปรีน้อยเริ่มดีขึ้นมาทิปซ้ายไปทีนึงเอาละครับเริ่มคู่ขี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าขึ้นมายก5นี่แสนต่อรับซะเป็นส่วนใหญ่วางแข้งซ้ายทีนึงกำลังปรีน้อยแข้งซ้ายทีนึงเอาละครับยุ่งเหมือนกันยุ่งแล้วครับตอนนี้แสนต่อก็มองพี่เลี้ยงเอาละครับแสนต่อกลับมาเป็นฝ่ายเดินอีกครั้งนึงแสดงว่าพี่เลี้ยงให้เดินแล้วกำลังปรีน้อยวางแข้งซ้ายแม่ปลายยกนี่กำลังปรีน้อยทำดีครับแข้งซ้ายทำงานดีแสนต่อต้องเดินครับขึ้นเข่าก็เบาๆแปะๆหมดยกสุดท้ายเอาละครับกำลังปรีน้อยมาได้ปลายยกสุดท้ายนี่ครับ4ยกนั้นแสนต่อได้เปรียบคู่ขี้สูสีกันมากนะครับกรรมการพันตรีสุภชัยวิเชียรวงศ์รับไปให้คะแนนจากกรรมการให้คะแนนข้างล่างคนสุดท้ายแล้วหันไปทางฝ่ายน้ำเงินครับชูมือให้กำลังปรีน้อยเมืองชัยภูมิหรือว่ากำลังปรีน้อยปอศรีสันติเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสนต่อเกียรติเมืองการอย่างสนุกคู่ขี้แล้วก็